นี่ในสิ่งนี้คุณเรียนในเอ็กเซลแล้วนะคะวงสลักเป็นหน้าจอเนี่ยเก็บกราฟหน่อยค่ะแกนตั้งคือ expected return นะคะ ER ผมกราฟกดแกนนะคะนะคะผมมันแก่เลี้ยงเด็กนะคะไม่ไหวลำบากเด็กผมท่านนะนะคะยังไม่สับอันนี้คือ expected return จำได้ไหมคะแกนตั้งคะก็จะเป็นเส้นที่หลักทรัพย์แต่ละตัวก็จะอยู่ตามค่าเบต้าของมันถูกไหมคะนี่เราพูด true true มีเบต้าเท่าไหร่คะ 1.77 ถูกไหมคะงั้นเบต้า 1.77 มันก็ควรจะได้ return เท่ากับเท่าไหร่เราก็บอกว่าถ้าฟังชัก m return ของมันก็เท่ากับ risk free บวกด้วยเบต้า 1.77คูณด้วย market premium ถูกไหมคะก็คือถ้าตลาดมี premium อยู่ 10% ถูกก็ควรจะได้ 1.77 เท่าของ market premium ถูกไหมคะแล้วก็บวกด้วย risk free นะคะก้อนที่2เนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่เราชดเชยได้ผลตอบแทนสูงขึ้นเนื่องจากเราเสี่ยงสูงขึ้นถูกไหมคะนั่นนี่คือตัวที่เป็นเส้นนะคะที่เราเรียกว่า security market line จำได้ไหมคะ SML นะคะนะคะ SML คือเป็นเส้นที่บอกถึงหลักทรัพย์แต่ละตัวตามนะคะตามความเสี่ยงของมันถูกไหมคะเสี่ยงมากก็คุณจะได้รีเทิร์นสูงขึ้นแต่ความเสี่ยงตัวนี้จะเป็นความเสี่ยงที่เราเรียกว่าความเสี่ยงเป็น systematic risk นะคะทีนี้นะคะถ้ารีเทิร์นจริงของครูอะค่ะรีเทิร์นจริงของครูมันสูงกว่าที่เราคาดว่าจะได้รับนะคะนี่คือรีเทิร์นจริงนะคะรีเทิร์นจริงก็คือที่ผ่านมาในอดีตของครูมาได้รีเทิร์นที่สูงกว่าที่แบบจำลองคาดการณ์ถูกไหมคะถ้าสูงขึ้นไปส่วนต่างตรงนั้นนะคะเราเรียกว่าอะไรคะอัลฟานะคะส่วนต่างตรงนั้นนะคะเรียกว่าอัลฟาดังนั้นถ้าอยู่เหนือเส้นอัลฟาเป็นบวกค่ะถ้าอยู่ต่ำกว่าเส้นอัลฟาเป็นลบถูกไหมคะเขาก็อยู่ต่ำกว่าเส้นแล้วไงคะมันได้รีเทิร์นต่ำกว่าที่เราคาดควรจะได้จากความเสี่ยงของมันหุ้นที่เราควรซื้อคืออัลฟาเป็นบวกเป็นลบค่ะต้องเป็นบวกเพราะอะไรคะเพราะถ้ารีเทิร์นมันสูงกว่าที่เราคาดก็แปลว่าราคาหุ้นมันยังเป็นไงคะต่ำไปละนะคะงั้นถ้าเราจะดูด้วยสัญญาณการซื้อขายที่มาจากรีเทิร์นที่แอคนอร์มอลถูกไหมคะเอาซ้ำคือเหมือนแอคนอร์มอลแหละค่ะถูกไหมคะก็คือผิดจากที่โมเดลคาดการณ์โมเดลที่นี่ก็คือมาเก็ตโมเดลก็คือตัวแคปเอ็นนะคะเอาซ้ำเป็นบวกก็แปลว่าไม่ได้เกินสูงกว่าที่คาดการณ์ราคาปรับไปเราก็จะซื้อหุ้นตัวนี้นี่คืออัลฟานะคะถ้าเกิดอัลฟาเป็นลบนะคะเราก็จะบอกว่ามันรีเทิร์นต่ำไปหุ้นมันสูงไปแล้วถ้าเรามีอยู่เราควรขายนะคะหรือถ้าเราทำอัลฟาพอร์ตถูกไหมคะอัลฟาพอร์ตก็คือเราก็จะใส่น้ำหนักการซื้อขายตามอัลฟาถ้าเราเชื่อแบบจำลองนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะเริ่มผสมละนะคะตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอาคอนเซ็ปต์ตัวเนี้ยไปใช้อ่ะนะคะคำว่าอัลฟาเนี่ยคือคาดการณ์แล้วมันแตกต่างจากที่เราคาดการณ์โอเคไหมคะทีนี้การแตกต่างที่เราคาดการณ์ถ้าเราเชื่อมแบบจำลองก็ต้องบอกราคามันไม่มาค่ะถูกไหมคะงั้นเราก็จะเข้าไปซื้อขายนี้ว่าอัลฟาสองเห็นภาพไหมคะพวกเห็ดฟันนะคะเขาชอบตั้งชื่อว่าอัลฟาฟันอัลฟาแปลว่าแค่ normal นะคะนะคะคือผิดปกติผิดจากคาดการณ์หรือตัวอย่างนี้เป็นต้นได้ไหมคะอันนี้นะคะก็ได้เป็นเรื่องของตัวอัลฟานะคะทีนี้กลับไปที่นะคะแอดโคดใหม่ค่ะผมไปที่หุ้นไร